การได้กลับมาจับไมค์ร้องเพลงเป็นความฝันของเหล่าผู้เข้าแข่งขันวัยเก่ามากมายและวันนี้พวกเขาก็กลับมามีไฟและพร้อมเปิดโอกาสให้กับตัวเองอีกครั้งไปพบกับพวกเขากันได้เลยครับค่ะชื่อสายทองโพทองค่ะมาจากจังหวัดมหาสารคามค่ะอายุ62ปีค่ะทำอะไรอยู่บ้างฮะตอนนี้อาชีพปัจจุบันก็ทำเกษตรกรค่ะปลูกข้าวโพดกับกระหล่ำปีค่ะเดี๋ยวงั้นดูภาพก่อนไหมพี่สายนะภาพให้ดูตลาดนี้อยู่ที่จังหวัดมหาสารคามมหาสารคามนะโอ้กี่ไร่กี่ไร่หนึ่งไร่ค่ะอำเภอชื่นชมค่ะ อยู่ในอำเภอชื่นชมมันงามจังเลยฮะโอ้โหนี่กระหล่ำหัวเบลอเลยอ่ะอันนี้ข้าวโพดอันนี้ข้าวโพดค่ะข้าวโพดอะไรป้าข้าวโพดข้าวเหนียวป้าพี่สายข้าวเหนียวพันม่วงแต้มค่ะม่วงแต้มนี่แบบนี้แบบนี้นะแบบนี้เลยค่ะใช่ไหมฮะยิ้มเลยใช่ค่ะสวยนะสวยนุขอบคุณค่ะไม่ใช่ข้าวโพดโอ้ยเขาคุยเรื่องข้าวโพดเห็นนะก็ขอบคุณเลยเพื่อนมองหน้าบอกว่าสวยเนาะเอากลับไหมฮะเอามาฝากนะคะโอ้ยฝากบ้านยะนี่นะถ้าบ้านผมกินข้าวโพดข้าวโพดดิบๆเนี่ยเขาแกะให้เป็นเม็ดๆเลยแล้วใส่กระทะแล้วก็คั่วๆแล้วน้ำเกลือใส่แบบนั้นเลยมันจะอร่อยมากนะโอ้ป่ามันตัวเป็นธรรมชาติดีนะแบบนั้นน่ะเนาะค่ะนี่กำลังเดี๋ยวสุนารีเขาพองอกออกผมจะไปฝังตัวที่บ้านเขาเลยเขาก็ปลูกไปผมก็จะไปแกะแกะกินที่บ้านเขาที่ต้นเลยนะอ่ะวันนี้พี่สายหนึ่งเพลงครับเพลงอะไรดีวันนี้เพลงดาวเรืองดาวโรยค่ะดาวเรืองดาวโรยเชิญครับตอนทำนาข้าชื่อดาวเรืองพ่อเข้าในเมืองข้าเฟืองเหลืองลือเป็นดาราหน้าปกหนังสือมาเปลี่ยนชื่อเป็นแววดาวลูกขยี้ลูกขยักเก่าๆอันนั้นมีเสน่ห์มากๆเลยเพียงแต่ว่ารู้สึกว่าสัดส่วนของจังหวะมีทันบ้างไม่ทันบ้างแววดาวเรืองนักเลี้ยงเรืองโรงแมวจ้องแมวมองความบุดกองเพรวพราวทำเยินโยกันเกลียวกราวด้วยข้าสาวมิลาปัญหาตอนนี้คือเหมือนไล่จังหวะไม่ค่อยตรงภาษาอาจจะต้องหาคาราโอเกะร้องทุกวันให้เราชินกับจังหวะพาไปลองผ่านกล้องถ่ายหนังไม่ถ้าเคินจังนั่งภูมิใจอนิจจาข้าไม่ทำดังได้ถ่ายมาถ่ายไปท้องขยายขึ้นมานามดาวเรืองหรือนามแววดาวถามจริงวันนี้พี่สายมีความสุขไหมครับมีความสุขมากค่ะแพ้หรือชนะก็ไม่สำคัญค่ะขอให้มายืนอยู่ในเวทีตรงนี้ค่ะนี่คือความฝันอันสูงสุดแล้วค่ะโอ้ยพูดดีแบบนี้ผ่านเลยครับขอบคุณค่ะผ่านค่ะขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะชื่อธนพรสุภานามชื่อเล่นชื่อไหมมาจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะอายุ55ปีค่ะเป็นคุณย่าของน้องประทูปกติเวลาน้องร้องก็มานั่งเชียร์อยู่ใช่ไหมใช่ค่ะเออวันนี้ทำไมคุณย่าสวยกว่าวันนั้นน่ะนะถูกใจอีกแล้วนะกดไลค์อีกแล้วนะกดไลค์กดหัวใจให้ด้วยสาวอำเภอนางรองถูกความหม่นมองครอบครองมานานเต็มปีผู้เบาบนคนไกลอ้ายบ่ใหญ่ดีถนนหมายเลข24บ่มีรถอ้ายผ่านมาร้อย
สัญญาเงาใจเป็นจังใดหรืออ้ายมีใครครอบครองน้องเป็นนางรองเหมือนชื่ออำเภอหรืออ้ายรถข้าวขาหมูคงสู้หมูยอบ่ได้ถูกสาวปนยึดใจหรืออ้ายจึงได้ใจดึงอายคนดีหวนคืนมาทวนความจำผู้บ่าวอุบลคนไกลอายอย่าใจดำหูบ่อสาวบุรีรัมย์คอยทางอายอยู่นางรองก็อยากจะบอกว่าคือต้นทุนเนี่ยไม่แพ้หลานเลยนะเพียงแต่ว่ามันมีอาการตื่นเต้นมากจนควบคุมแล้วก็คอนโทรลตัวเองไม่อยู่สิ่งที่อยากฝากก็คือควบกล้ำนะรอเรือเวลาพูดนี่เป๊ะมากนะแต่เวลาร้องก็เหมือนแบบมีหลายตัวที่มันไม่มารอเรือสำคัญนะคะคุณย่าเสียงเพราะนะคะมีเสน่ห์เสียงแหบแล้วก็ร้องเพลงเป็นมากแต่ทำยังไงจะควบคุมหัวใจตัวเองให้ได้ตอนนี้ความตื่นเต้นมาเล่นงานอยู่เห็นด้วยนะครับเพราะว่ามีจุดอ่อนแค่ความตื่นเต้นนอกนั้นดูเหมือนเป็นศิลปินอยู่แล้วเลยยิ่งถ้าร้องเพลงจินตลาน่าจะเป๊ะมากกว่านี้ทรงผมเสียงวิธีการดูเหมือนว่าไปทางนั้นเลยตัดความตื่นเต้นออกไปย่าใหม่จะทำได้ดีกว่านี้ครับเวลาอินโทรขึ้นเวลาเข้าอ่ะมันกระแทกไปนิดใจเนี่ยมันแรงไปเท่านั้นเองอ่ะอย่างอื่นชอบครับคุณย่าครับผ่านครับผ่านค่ะผ่านครับลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆไม่แปลกใจเลยนะครับว่าน้องปลาถูรองแชมป์มาทองคำสามวัยวัยเด็กได้เสียงเพราะแบบนี้มาจากใครมาต่อกันที่อดีตทหารรุ่นใหญ่ที่ตอนนี้ผันตัวมาเป็นประธานชมรมผู้สูงอายุวันนี้เขาได้รับตัวพิเศษ Fast Track จากกิจกรรม CJ มอไม้ทองคำออนทัวร์ครั้งที่3ไปพบกับลุงท็อดกันเลยครับคนนี้ลุงพันครับผมเฟ้นมากับมือเลยเห็นบอกว่าไปดูไปค้นหาเองเลยไปค้นหาเองเลยอยู่ที่วัดดงสวองจังหวัดลพบุรีซีเจมอสิซีเจมอเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้เองครับผมแข็งแรงมากอายุ64ปีเฮ้ยลุงทศ68 68ตาลายมอง64เห็นยังว่าเมาจริงหนุ่มขึ้นเนี่ยหนุ่มขึ้นเรียกลุงทศให้หน่อยอ้าวลุงทศมาจริงจ้านี่อดีตเป็นราชการนะลุงพันสวัสดีครับผมร้อยตรีทศพลโคงตากอายุ68ปีมาจากจังหวัดลพบุรีครับแล้วลุงทศรู้ข่าวของ CJM จากทางสื่อไหนฮะก็ติดตามดูทางช่อง Workpoint ครับแล้วก็จากป้ายโฆษณาทางเข้าวัดดงสวองทางที่จะไปโรงพยาบาลอนันตมหิดลเห็นป้ายก็ติดไว้ก็และเพื่อนๆก็บอกว่าพี่เขามีประกวดร้องเพลง3วัยนะวัยพี่นี่น่าจะไปแข่งนะเพราะว่าเขาแยกเขาแยกวัยแล้วเพราะอยู่ที่นี่พี่ประกวดก็ไม่มีใครเข้าสู้ได้ไปขึ้นเวทีที่ไม่ต้องคำดีกว่าก็เลยได้แรงผลักดันก็เลยนะมาบรรยากาศวันนั้นเป็นไงฮะผู้คนสนุกมากเลยครับผมมากันเยอะแยะมากมายนะครับมาร้องเพลงตั้งแต่เช้าก็ได้คัดเลือกเป็นใบเก่ามาตอนขึ้นเพลงเสียงปรบมือเป็นไงสมาชิกเสียงสวรรค์พันปีไปให้กำลังใจเยอะเสียงตบมือกระหึ่มเลยโอ้โหเอฟซีหน้าเวทีนี่เยอะเลยใช่ไหมฮะแกเอาไปเองนี่แกเอาไปเองเนี่ยที่แกบอกว่าเสียงปรบมือเสียงสวรรค์พวกแกทั้งนั้นเนี่ยก็เขาทราบข่าวเขาไปกันเองครับอ๋อไปกันเองเขาไปกันเองแต่ก็พวกเราพวกเราครับแต่ไปกันเองแต่พวกเราแหละนอกนั้นก็จะมีกิจกรรมภายในงานมีซุ้มต่างๆให้ได้เล่นเกมครับแจกรางวัลกันแล้วก็มีสินค้าราคาพิเศษจำหน่ายด้วยของ CJ มอวันนั้นผมขึ้นไปตอบคำถามได้เสื้อได้ด้วยไม่ต้องทำ3ใบมาตัวนึงโอ้ก็จะใส่มาแล้วลืมนะโอ้ลืมไว้ที่งานหรือลืมไว้ที่บ้านไว้ที่บ้านครับโอ้ครับก็ขอบคุณนะครับ
ทางซีเจมองให้เราได้มีโอกาสมาตรงนี้พร้อมคณะทีมงานคณะกรรมการหลายๆท่านที่ไปวันนั้นให้พวกเราได้มายืนตรงนี้ได้ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับเคยมาออดิชั่นครั้งหนึ่งเมื่อไม่ต้องคำสามแต่ก็สู้เขาไม่ได้เพื่อนๆพี่ๆในชมรมผู้สูงอายุก็บอกว่าเฮ้ยสำหรับคุณทศหรือว่าพี่ทศไม่ต้องมาประกวดที่นี่แล้วไม่มีใครสู้ได้นู่นเลยไปไม่ต้องคำสามไวเมื่อเขาพูดมาเช่นนั้นก็อยากจะลองตามฝันดูว่าเราจะประสบผลสำเร็จหรือไม่ฝากถึงพี่ๆน้องๆบ้านคงตากครับที่อยู่จังหวัดพิจิตรเพชรบูรณ์และนนทบุรีและรวมถึงกรุงเทพนะครับช่วยเชียร์ช่วยเป็นแรงใจให้ผมด้วยนะครับผมจะทำเต็มที่และรวมถึงพี่น้องชาวเสียงสวรรค์พันปีด้วยนะครับผมจะทำเต็มที่ครับสู้ๆครับเรียกพี่ได้ไหมแล้วพี่จะให้กินขนมหมื่นห้าถ้าเรียกอารถมาพังเรียกลุงเลิกกันไม่ให้สักพันแน่นอนผมที่ขาวมันดังดอกอ้อโดนต่อมันต่อยขอบตามันย้อยไม่ค่อยพักผ่อนเรียวแรงดีไม่มีย่อย่อนแน่นอนควันตากินกล้วยน้ำว้าครึ่งวีทุกวันเกิดนานไปนี้หัวใจยังหนุ่มกระช่วยกระชุมชะกันอยู่ได้เพียงแค่20,000วันท่านยมมาบานจะให้ไปไหนก็ไปอยากขอร้องให้น้องเรียกพี่ฝืนใจอ่อนอยคนหนุ่มเลือน้อยขอกำลังใจถ้าเรียกลุงเรียกตาทีไรหัวใจจะวายแทบหมดความหมายของชายชาตรีมันต่อยขอบตามันย้อยไม่ค่อยพักผ่อนเรียวแรงดีไม่มีย่อย่อนแน่นอนควันตากินกล้วยน้ำว้าครึ่งวีทุกวันขอบคุณร้องเก่งด้วยแล้วก็เสียงยังโอ้โหคีย์ยังสูงปี๊ดเลยค่ะเก่งมากๆสมแล้วค่ะที่บอกว่าเพื่อนๆอะไรเสียงสวรรค์เชียร์บอกมาอยู่ทำไมแถวนี้ต้องไปประกวดแล้วสมศักดิ์ศรีค่ะโชคดีค่ะขอบคุณครับ68ยังแจ๋วผมมองว่าเป็นคนคีย์สูงเลยนะครับเป็นธรรมชาติคีย์สูงเลยร้องต่ำไม่ได้ต้องร้องคีย์นี้เลยและเสียงเพราะคีย์สูงภาพรวมน่าพอใจมากนะครับแต่ถ้าออกกำลังกายเพิ่มเอาให้มันเนียนกว่านี้จะยิ่งดีวันนี้ภาพรวมดีครับเก่งครับน้องสดได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาผมชอบพี่ทศมากเลยครับฝึกเยอะๆเดี๋ยวรอบหน้าเจอกันครับผ่านครับขอบคุณครับผ่านค่ะขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับเดี๋ยวว่าจะไปเก่าจริงๆเลยนะครับลุงทศที่คว้า3ผ่านไปฝากสมาชิกชมรมผู้สูงอายุได้แบบนี้ขอปรบมือให้ดังๆเลยครับ